เวทีชำแหละงบ67เวทีชำแหละเทวดาชั้น14ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมตช์ใหญ่การเมืองไทยที่ประเดิมตั้งแต่หัวปีมังกรไฟบรรลัยกันเวทีชำแหละงบประมาณปี67การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทซึ่งมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยจัดทำมาและสูงขึ้นจากงบประมาณปี2566จำนวน 2.95 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 9.3% ถือเป็นสัดส่วนการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่มากที่สุดในรอบ5ปีโดยเปิดฟลอร์กันเต็มๆ3วัน3คืนตั้งแต่วันที่3-5มกราคม2567ที่ผ่านมาทั้งนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงการอภิปรายของเสี่ยอู๊ดจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อดีกรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้ลีลารุ่นเก่าป่ายขึ้นไปฟาดเทวดาชั้น14ทักษิณชินวัตรกล่องดวงใจของพรรคเพื่อไทยแบบที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อโดยถามถึงงบประมาณในส่วนของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมว่าได้บริหารอย่างไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 2.8 แสนคนหรือไม่เพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวเพียงเท่านี้ก็ทำเอาวอรุมพักเพื่อไทยนั่งกันไม่ติดส่งสัญญาณทีมองครักษ์เดินเกมเบรกทันทีเป็นรุ่นใหญ่อย่างคุมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์ที่ต้องลุกขึ้นสกัดดาวรุ่งทันทีว่าเป็นการอภิปรายนอกประเด็นและสารภาพแทนว่าคนที่จุรินทร์พูดถึงคือนายใหญ่ทักษิณนั่นเองนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ลิ้วล้อชั้นดีกลางปีกปกป้องนายใหญ่ว่าที่ต้องโทษจำคุกเพราะถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจนต้องไปอยู่เมืองนอกมาตั้ง17ปีส่วนการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็มีการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องนอกจากนี้จุรินทร์ยังกระทุ้งไปที่ระเบียบขังนอกคุกหรือระเบียบที่ว่าด้วยการคุมขังในสถานคุมขังพุทธศักราช2566ที่กรมราชทัณฑ์เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเดือนธันวาคม2566ด้วยว่าเป็นการใช้งบประมาณที่อาจจะสอบไปในทางมิชอบหรือไม่เมื่อออกระเบียบมากลายเป็นระเบียบศรีถนนชัยแทนที่จะแยกผู้ต้องขังที่เป็นผู้บริสุทธิ์ออกจากนักโทษเด็ดขาดกลับกลายเป็นการแยกผู้ต้องขังเด็ดขาดออกเป็น2มาตรฐานคือมาตรฐานที่1ติดคุกที่เรือนจำมาตรฐานที่2ติดคุกที่บ้านได้แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้แต่ดูเหมือนเสี่ยวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไม่สามารถหาคำตอบดีๆมาชี้แจงได้ทำได้เพียงยืนยันว่าทักษิณป่วยจริงตามรายงานของแพทย์ก่อนออกตัวว่าไม่เคยไปเยี่ยมด้วยตัวเองรวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบขังนอกคุกที่เป็นระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์แต่อย่างใดราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ทรมานคนถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาซึ่งการไปรักษาไม่ใช่แค่นายทักษิณเพียงคนเดียวแต่มีคนจำนวนมากไปรักษาส่วนการรักษาของนายทักษิณนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ถูกมองว่าเป็นเด็กในบ้านชินวัตรกล่าวต่อไม่เท่านั้นทวีที่ควรทำหน้าที่ผู้ชี้แจงกลับประวรณาตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์นายใหญ่แบบเต็มตัวไม่สนขี้ปากชาวบ้านว่าไปไกลถึงว่าผมมองว่าท่านทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพแม้ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปรองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการป่วยเกิดก่อนรัฐบาลนี้เข้ามากรณีผู้ต้องขังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายระบุว่าที่นั่นคือเรือนจำซึ่งการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้คือการเสียเสรีภาพแล้วไม่ว่าห้องสี่เหลี่ยมจะมีขนาดใดก็ตามคำพูดของทวีไม่เพียงแต่เป็นการย่ำยีกระบวนการยุติธรรมปลายน้ำในส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่ตัวเองดูแลเท่านั้นยังเป็นการย่ำยีหัวใจผู้ต้องขังนับแสนคนที่ไม่เคยได้เอกสิทธิ์ในแบบเดียวกับที่ทักษิณได้รับยิ่งไปกว่านั้นกับคำถามถึงความคืบหน้าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจเกินกว่า120วันของทักษิณที่นับถึงวันที่23ธันวาคม2566นั้นทวีก็บ่ายเบี่ยงว่าต้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีเหตุผลประกอบความเห็นของแพทย์ในการรักษาขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะนำเสนอมายังรัฐมนตรีตามลำดับคำชี้แจงข้างๆคู่ๆของทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงทำให้เวทีงบประมาณ 2,567 ไม่ใช่เวทีชำแหละงบประมาณอย่างที่เข้าใจแต่เป็นเวทีชำแหละเทวดาทักษิณเพราะแต่ละคำพูดของทวีล้วนแต่เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของเทวดาทักษิณไม่ใช่เรื่องปกติและการใช้อภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นย่ำยีกระบวนการยุติธรรมหลักนิติรัฐอย่างไม่ใยดี